รู้หรือไม่นั่งทำงานในออฟฟิศก็เสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเกิดโรคได้เหมือนกันออฟฟิศซินโดรมโรคยอดฮิตของกลุ่มคนทำงานออฟฟิศด้วยลักษณะงานที่ต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์หรือนั่งทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยท่าทางซ้ำๆต่อเนื่องเป็นเวลานานประกอบกับปัจจัยด้านสุขภาพร่างกายของคนทำงานและปัจจัยภายนอกเช่นการจัดวางตำแหน่งเครื่องมืออุปกรณ์ความสูงต่ำของระดับจอภาพขนาดและการวางตำแหน่งของแป้นพิมพ์การจัดโต๊ะเก้าอี้รวมไปถึงด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่ปฏิบัติงานได้แก่อุณหภูมิห้องระดับแสงสว่างและทิศทางของแสงตลอดจนปริมาณของงานที่ทำในแต่ละวันและปัญหาจากความเครียดสะสมสิ่งเหล่านี้ย่อมมีความเสี่ยงให้กลุ่มคนทำงานดังกล่าวเข้าใกล้กลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมยังไม่รู้ตัวซึ่งอาการที่พบได้บ่อยมีลักษณะดังนี้อาการปวดหลังไหล่และคอเป็นต้นมีสาเหตุมาจากท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมประกอบกับการใช้แรงกายต่อเนื่องเป็นเวลานานและพักผ่อนไม่เพียงพออาการบาดเจ็บข้อมือนิ้วล็อกมีสาเหตุหลักมาจากการปฏิบัติงานซ้ำซากที่ต้องใช้กล้ามเนื้อชุดเดียวกันตลอดเวลาจนเกิดอาการบาดเจ็บของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกของร่างกายอาการเหล่านี้สามารถป้องกันได้เพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานให้มีท่าทางถูกต้องตามหลักการยศาสตร์เช่นการนั่งหลังตรงชิดพนักพิงหลังศีรษะตั้งตรงหรือก้มลงเล็กน้อยสายตาอยู่ระดับเดียวกับจอภาพมือและแขนท่อนล่างอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันและตั้งฉากกับแขนท่อนบนเข่าทำมุม90องศากับพื้นและวางเท้าไว้ที่พื้นหรือที่พักเท้าโดยมีหลักการง่ายๆดังนี้ครับเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมเช่นโต๊ะและเก้าอี้ที่ใหญ่หรือเล็กเกินไปหรือเก้าอี้ไม่สามารถปรับระดับสูงต่ำได้จอคอมพิวเตอร์ที่สูงหรือต่ำเกินไปซึ่งเป็นสาเหตุให้มีท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมเช่นการนั่งงอตัวหรือการนั่งยกไหล่ขณะทำงานกับคอมพิวเตอร์การวางเท้าไม่เต็มพื้นเป็นต้นลดการนั่งท่าทางซ้ำๆเป็นเวลานานควรปรับเปลี่ยนอิริยาบถระหว่างการทำงานทุกๆ1ชั่วโมงและบริหารร่างกายง่ายๆขณะหยุดพักจากการทำงานคอมพิวเตอร์เพื่อลดอาการปวดเมื่อยและป้องกันการเกิดอาการออฟฟิศซินโดรมงดการจ้องจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานเพื่อลดความเมื่อยล้าของตางดการนั่งไขว้ห้างการนั่งพับขาบนเบาะนั่งเพื่อลดการกดทับของเส้นเลือดอันเป็นสาเหตุของอาการเหน็บชาและโรคเส้นเลือดคอดแก้ปรับแก้พื้นที่ทำงานให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามหลักการยศาสตร์โดยเลือกเก้าอี้ที่สามารถปรับความสูงต่ำของเบาะนั่งที่พักแขนและส่วนรองรับหลังส่วนล่างได้โต๊ะควรติดตั้งลิ้นชักวางแป้นพิมพ์ที่สามารถปรับความสูงได้ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถปรับความสูงต่ำให้เหมาะสมกับขนาดรูปร่างของตนเองนอกจากนี้ควรปรับแก้สภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมเช่นอุณหภูมิห้องทำงานควรอยู่ระหว่าง 23 ถึง 27 องศาเซลเซียสและมีแสงสว่างเพียงพอต่อการทำงานการบริหารร่างกายระหว่างทำงานก็มีส่วนช่วยบรรเทาอาการปวดที่เกิดจากออฟฟิศซินโดรมได้บริหารกายง่ายๆก็คลายความเมื่อยล้าได้ท่าบริหารหลัง 1. นั่งไขว้ห้างให้ขาซ้ายทับขาขวาบิดลำตัวและคอไปทางซ้ายโดยใช้มือขวาทับเข่าซ้ายค้างไว้ประมาณ10วินาทีก่อนเปลี่ยนเป็นขาข้างขวาและทำสลับกัน5ครั้ง 2. นั่งโน้มตัวไปด้านหน้าให้กล้ามเนื้อหลังตึงโดยใช้มือช่วยจับข้อเท้าค้างไว้ประมาณ10วินาทีก่อนเงยลำตัวขึ้นในท่านั่งปกติและทำซ้ำจำนวน5ครั้งท่าบริหารแขนไหล่และข้อมือ 1. นั่งหลังตรงประสานมือโดยหงายฝ่ามือออกพร้อมเหยียดแขนไปด้านหน้าค้างไว้ประมาณ10วินาทีแล้วผ่อนคลายแขนและไหล่ทำท่านี้ซ้ำ5ครั้ง 2. นั่งหลังตรงประสานมือโดยหงายฝ่ามือออกเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะและค้างไว้ประมาณ10วินาทีก่อนลดแขนทั้งสองข้างลงและทำท่าซ้ำ5ครั้ง 3. นั่งหลังตรงแขนข้างซ้ายห้อยข้างลำตัวยกแขนขวายืดตรงขึ้นเหนือศีรษะค้างไว้ประมาณ10วินาทีทำเช่นเดียวกันกับแขนข้างซ้ายจำนวน5ครั้งท่าบริหารคอ 1. ห้อยแขนข้างลำตัวยกไหล่ทั้งสองข้างขึ้นให้รู้สึกตึงที่คอค้างไว้5วินาทีแล้วผ่อนคลายทำท่านี้ซ้ำ5ครั้ง
2ยืดตัวตรงเอียงคอมาทางด้านซ้ายค้างไว้ประมาณ10วินาทีแล้วกลับสู่ท่าปกติก่อนสลับทำเช่นเดียวกันกับข้างขวาจำนวน5ครั้งท่าบริหารมือและนิ้ว1กางมือทั้ง2ข้างให้นิ้วมือเหยียดตรงและกางเต็มที่แล้วกำมือทั้ง2ข้างทำสลับกัน5ครั้ง2ยืนตัวตรงห้อยแขนข้างลำตัวเขย่ามือทั้ง2ข้างประมาณ10วินาทีท่าบริหารขา1ยืนตัวตรงใช้มือขวายึดพนักเก้าอี้ขาซ้ายก้าวเหยียดตรงไปด้านหน้าให้ส้นเท้าติดพื้นงอข้อเท้าขึ้นค้างไว้ประมาณ10วินาทีแล้วกลับสู่ท่ายืนปกติทำเช่นเดียวกันกับขาข้างขวาจำนวน5ครั้ง2ยืดตัวตรงใช้มือขวายึดพนักเก้าอี้พับขาขวาไปด้านหลังใช้มือซ้ายช่วยจับเท้าขวาค้างไว้ประมาณ10วินาทีและกลับสู่ท่ายืนปกติทำเช่นเดียวกันกับขาข้างซ้ายสลับกันจำนวน5ครั้งเพิ่มการเอาใจใส่เพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวคุณเลี่ยงลดงดแก้ออฟฟิศซินโดรมป้องกันได้ด้วยความปรารถนาดีจากสสปท